บอกเลยว่าเป็นอดีตดาราเด็กที่โด่งดังมากๆเชื่อเลยว่าหลายๆคนจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเขาคนนี้เป็นอย่างดีแน่นอนสำหรับหนุ่มริชาร์ดเกียร์นี่นักแสดงลูกครึ่งไทยอิตาลีที่มาพร้อมกับความน่ารักสุดสดใสบวกกับฝีมือการแสดงที่ทำเอาเหล่าผู้ชมติดกันหนึกเลยทีเดียวแถมตอนนี้หนูน้อยริชาร์ดก็โตเป็นหนุ่มแล้วด้วยโดยหนุ่มริชาร์ดนั้นโด่งดังมากๆในบทของปีจากเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาทางช่อง3ซึ่งล่าสุดเวลาก็ไม่เคยรอใครเด็กน้อยริชาร์ดเกียร์นี่ที่เราคุ้นตาในวัยเด็กได้โตเป็นหนุ่มแถมยังใช้แววหล่ออีกด้วยไปชมภาพกันเลย